สวัสดีครับท่านผู้ชมเราได้เปลี่ยนสายน้ำมันแล้วก็พอเปลี่ยนสายน้ำมันไปใส่คลิปล็อกเพื่อป้องกันการรั่วซึมตามจุดที่มันเป็นรอยต่อต่างๆนะครับมาดูว่าคลิปล็อกที่เราใส่แต่ละจุดนั้นจะช่วยให้น้ำมันไม่รั่วซึมได้อย่างไรครับไปดูกันเลยครับน้ำมันมันยังเหลืออยู่หรือเปล่านะครับคือก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหาเรื่องรั่วซึมเพราะว่าเราเสียบไว้เฉยๆแล้วก็ไม่ได้ใส่คลิปล็อกนะครับคลิปล็อกคือตัวไหนคลิปล็อกคือตัวนี้ตัวนี้นะครับคลิปล็อกกับเดิมไม่ใส่แล้วมันจะมีปัญหาว่าจอดทิ้งไว้สักพักน้ำมันหายไปทั้งถังเลยทีนี้ก็เลยมาแก้ปัญหาว่าใส่สายน้ำมันนะครับแล้วก็ใส่คลิปล็อกไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผ่านไป2อาทิตย์แล้วน้ำมันมันยังเหลืออยู่หรือเปล่าเห็นไหมครับปรากฏว่าน้ำมันก็ยังอยู่นะยังอยู่ไม่รั่วไม่ซึมใส่สายน้ำมันนะครับใส่สายน้ำมันก็ต้องมีคลิปล็อกด้วยนะครับเพื่อป้องกันน้ำมันเชื้อเพลิงรั่วซึมสายลมที่ไปขับไดอะแฟมก็ต้องมีคลิปล็อกด้วยเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูนี่มาโชว์ให้ดูว่าประโยชน์ของการใส่คลิปล็อกเพื่อป้องกันน้ำมันรั่วซึมได้อย่างไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ